แฟนหนุ่มโอเดตส่วนกลับทันทีหลังรู้จะถูกฟ้อง300ล้านงานนี้เล่นผิดคนล่นาสุดโอเดตได้ออกมาเปิดใจในรายการเป็นเรื่องใหญ่ทางช่อง JKN 1 8หลังถูกทนายแม่ต็แตงโมข่มขู่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกว่า300ล้านบาทโดยเธอเผยว่าคุณแม่ต็แตงโมเขาจะมาฟ้องหนูล่าสุดนี้เลยค่ะ คุณแม่จะมาฟ้องหนูเพราะอะไรคะเป็นคุณทนายที่เขาโทรมาหาหนูค่ะหนูก็ถามก่อนเลยว่าคุณทนายแม่ชื่ออะไรเหรอคะเขาจะมาฟ้องทําไมคะคุณแม่แตงโมจะมาฟ้องหนู3 0 0้ล้านอันนี้เขาให้พี่ทนายคุณเดชาโทรมาหาหนูเลยค่ะทีมโอเดตคุยกับทนายเดชาค่ะหนูก็พร้อมไงนึกออกไหมแม่จะฟ้องหนู300ล้านอยู่ดีๆถ้าหนูอยู่เมืองไทยหนูจะเดินเอาเงิน300ล้านไปตบหน้าคุณแม่หนูพร้อมไงกําลังคิดอยู่ด้วยความที่แฟนหนูเป็นนักธุรกิจ ก็เลยบอกแฟนว่าเนี่ยเขาจะมาฟ้องโอเดตแฟนก็เลยบอกว่าให้ไปถามชื่อทนายมาถามชื่อบริษัทมาแล้วเราจะซื้อทั้งบริษัทเลยจะได้จบจบกันไปแฟนหนูเป็นคนมีเงินเอาง่ายๆถ้าคุณแม่ฟังอยู่ก็อยากจะบอกว่าอย่ามายุ่งกันเลยเราอยู่ของเราเฉยๆดีที่สุดเอาจริงๆถ้าคุณแม่อยากยุ่งเนี่ยคุณแม่มีแต่เสียกับเสียนะคะ ต่อมาทางรายการได้ให้โอเดตเคลียโดยตรงกับทนายเดชาซึ่งอยู่ในสายด้วยทนายเดชายืนยันไม่เคยโทรไปขู่ฟ้องอเดดและยืนยันว่าแม่แตงโมไม่มีการคิดจะฟ้องร้องโอเดตแม้แต่บาทเดียวสรุปจบไปได้ด้วยดีทั้งคู่เคลียร์เข้าใจตรงกันขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ